ด้วยความเด็กของเราเราจะมีความงี่เง่าเราก็ไปเจอเขาว่าเขาอ่ะนั่งอยู่กับผู้หญิงคนนึงแล้วก็เราก็ตกใจเพราะว่าเขาเหมือนเริ่มคุยกับเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ตกใจว่าเอ้ยเขามีคนเหรอเอ้ยเขามีอีกคนเหรอคือเราเห็นเราก็เลยเดินหนีเขาเห็นเราพอดีเขาก็เดินออกมาเหมือนจะแบบมาท้วงเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่คุยด้วยความเราเด็กอะเราก็บอกเราไม่คุยยื้อกันอยู่สักพักหนูก็เดินออกมาเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวได้ยินเสียงดังโครมคือรถกระบะลงมาชนแล้วแต่ปัญหาก็คือหนูอะดันจบด้วยคำที่มันแย่มากๆก็คือไม่อยากคุยเฮ้ยไปตายเลยไปโอ้โหช็อกนะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในทันทีทันใดนั้นแล้วเขาโครมกว่าแม่เราเลยต่อหน้าเลยพี่อันแต่ว่ามันเป็นไล่หลังมาเพราะเราเดินไปแล้วเราตกใจมันคือด้วยความที่เรายังไม่ได้คบเขาแบบเป็นแฟนนะคะเราเหมือนเราคุยกิ๊กกักกันแล้วตัวผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็วิ่งออกมาจากในร้านที่เขานั่งอยู่ด้วยกันเหมือนกันคือมันต่างคนต่างงงว่าตกลงแล้วใครเป็นใครกันแน่แต่ณวินาทีนั้นอ่ะหนูไม่สงสัยแล้วว่าใครเป็นใครกันแน่หนูเดินถอยหลังมาแล้วก็มันพูดอะไรไม่ออกไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะไม่ได้กลับไปดูพี่หันขามก้าวไปไม่ออกจริงอ่ะมันได้แต่เดินถอยหลังเลยอ่ะคือมันตกใจเพราะมันได้ยินเสียงแล้วก็หันไปปึ้งแล้วก็ฮะแล้วก็แบบเหมือนจำได้ว่าตัวเองก้าวขาถอยหลังแล้วรู้ก็เดินออกไปเลยคืองงมันงงมันแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งณวินาทีนั้นเราคิดว่าเขาจะไม่เป็นอะไรแต่แบบพออีกวันนึงอะค่ะเหมือนแบบเป็นกลุ่มเพื่อนๆ เขาอะค่ะก็บอกว่าเขาเสียค่ะความรู้สึกเราตอนนั้นมันดาวขนาดไหนคะมันก็รู้สึกเหมือนเราจริงๆมันรู้สึกเหมือนเราฆ่าคนตายเหมือนกันถ้าไปโทษตัวเองใช่ค่ะมันเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องพูดคำแบบนี้วะเราพูดโดยไม่ตั้งใจแต่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วอะไม่พูดแบบนี้อีกแล้วสติไม่มีเลยนะวันนั้นอะไม่มีสติเลยตรงนี้เท่านั้นเลยเหรอที่เราคิดว่าเราเป็นคนกินแฟนมันมีอีกหลายเรื่องค่ะเช่นอย่างพี่ที่คบ6ปีอย่างเงี้ยคือคบกันอยู่ดีๆเขาก็มีเหตุว่าเขาต้องย้ายไปอยู่ที่ไกลๆคืออยู่เหมือนอยู่ใกล้กันไม่ได้อะค่ะจะต้องแบบอยู่ห่างกันหรืออย่างบางคนก็แบบเจอเขาคบกับเราปุ๊บเขาจะเจอเรื่องราวที่แบบไม่ดีในชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูอะเคยไปที่วัดแล้วก็พระนะคะพระท่านก็ทักว่าโยมเคยทำบุญให้แบบคนที่มาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าแล้วใครล่ะใครที่มาล่ะคะแปลว่ามีคนเหมือนพระพูดว่ามีคนเดินมามีคนตามเรามีคนตามเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ว่าจะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ได้นะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นเทวดาประจำตัวก็ได้แล้วท่านก็บอกว่าแล้วเคยสังเกตไหมว่าเวลาจะคบใครหรือจะต้องอยู่ใกล้ใครหรือจะต้องรักใครเนี่ยมันต้องมีอันต้องห่างกันไอ้คำว่าห่างกันเนี่ยไม่ได้ห่างเพราะว่าอะไรห่างเพราะว่าคนเนี้ยที่ตามหนูเนี่ยเขาคอยหวงตลอดค่ะโอ้โหหนูรีมายกลับไปเลยค่ะเพราะว่าหนูฝันสามวันติดกันเคยฝันสามวันติดกันว่าเหมือนเราอยู่ในแบบยุคสมัยก่อนนะคะถ้าตีง่ายเหมือนแบบเปรียบเหมือนหนูแบบในยุควันทองอย่างเงี้ยใส่ชุดแบบนั้นแนวนั้นแล้วก็อยู่3วันเนี่ยเรื่องประติดประต่อกันหมดเลยก็เหมือนเราแบบใช้ชีวิตมาเป็นนางรำเราเป็นนางรำต้องไปรำที่บ้านคนนี้แล้วก็มีผู้ชายคนนึงที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็มีภรรยาอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็เหมือนแบบรับเราไปเป็นภรรยาอีกคนนึงวันที่2ก็ฝันประติดประต่อกันอีกจนวันที่3วันสุดท้ายเหมือนมีเรื่องมีราวแบบมีโจรขึ้นบ้านหรือมีอะไรสักอย่างแล้วก็เรากำลังจะโดนดาบเนี่ยค่ะเหมือนฟันตัวแต่คนเนี้ยเข้ามาขวางว่าแล้วประโยคที่เข้ามารับแทนแล้วประโยคที่เขาพูดเนี่ยแล้วหนูจำได้เลยคือใครก็เอามึงไปไม่ได้ถ้ากูไม่ให้พอหนูฟังคำนี้ปุ๊บหนูก็ตื่นขึ้นมาหนูก็เฮ้ย3วันมันติดต่อกันมันก็ตกใจตอนเด็กค่ะแล้วก็ตกใจแบบแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังหนูคิดว่าหรือเราแบบดูแบบจากวงมากเกินไปวะอะไรเงี้ยแบบหนูคิดอย่างนั้นแต่มันก็ไปติดประต่อจนเราแบบแปลกใจแล้วทุกวันนี้เขายังมาด้วยอยู่ไหมคะคือณวันณทุกวันนี้หนูความรู้สึกหนูอะหนูไม่มั่นใจว่ายังอยู่ไหมแต่ข่าวช่วงประมาณก่อนหน้านี้ที่มีข่าวลงว่าหนูไปช่วยคนที่ล้มจากการแบบชนแล้วหนีอะค่ะค่ะ
วันนั้นเนี่ยมันมีลมปะทะตัวหนูที่จะเตือนก่อนที่จะมีเหตุการณ์อะไรหนูก็เลยเชื่อว่ายังไงมันเป็นลมแบบปุ๊บนี้เลยคือหนูนั่งอยู่ในรถนี่แหละแม่กำลังไปซื้อของที่ตลาดแล้วหนูแม่ก็บอกหนูไม่ต้องลงหรอกหนูก็รออยู่ในรถหนูก็รออยู่ในรถซึ่งรถเนี่ยดับเครื่องค่ะแต่มันมีลมแรงๆอะค่ะปะทะเข้าตัวหนูเนี้ยหนูก็ตกใจแล้วนึกในใจว่าเฮ้ยเราจะเกิดอะไรขึ้นป่าวะแต่ก็เหตุการณ์นั้นก็คือไปเกิดกับคนอื่นก็เลยทำให้หนูเชื่อว่ายังอยู่แต่มันก็มีวิธีการที่อ่ะหลายๆคนอันนี้ก็เป็นความเชื่อ นะคะอ่ะสวดมนต์เพื่อการตัดกันก็แบบว่าขอให้คำสัญญาใดๆที่เคยผูกพันมาแต่ชาติพบขอให้ท่องทุกวันค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเราก็พยายามขอคือคลี่คลายสัญญาคือในบทสวดเนี่ยค่ะสัพพังอัปราทังเนี่ยหนูสวดทุกวันแต่ในคำสวดหรือในคำแปลเนี่ยค่ะมันแปลว่าเราไม่ได้จะตัดขาดกันตลอดนะคะคือเราเหมือนอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไม่ได้หมายถึงว่าเธอต้องออกไปจากชีวิตฉันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการส่งบุญว่าถ้าเกิดเราส่งบุญให้เขามากเท่าไหร่เขาจะได้ไปเกิดหรือเขาจะได้ไปแบบอยู่ในที่ที่ดีมันปลดปล่อยกันประมาณใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นบทสวดที่หนูสวดประจำ